จากกรณีที่มูล,ลนิธิบ้านบุญมหาเมตตาได้โพสต์ใน a c e b o o k นะคะว่าพระครูบาเจ้าบุญชุ่มยานสังวโรอรันวาสิกภิกขุหรือครูบาบุญชุ่มนะคะเกจิคนดังแห่งวัดประาธาดอนเรืองเมืองพงรัชฉานประเทศเมียนมามีอาการอาภาธจากอาการเดิมแล้วก็เดินทางข้ามมายัางไทยเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายตั้งแต่14กรกฎาคมหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะ ทีมแพทย์อยู่ระหว่างการให้รักษาอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าร่างกายมีอาการอ่อนเพลียมากโดยในเพจ Facebook ของลูกศิษย์คนสนิทนะคะเผยแพร่คลิปภาพนิ่งของพระคุบาบุญชุ่มที่รักษาอาการอาภาธอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากที่ถอนฟันผุนะคะก็เทศนาถึงความไม่เที่ยงของสังขารค่ะ